สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าโตซาก้านะครับทรง NB411 นะครับผมก็ได้เอามาลองประกอบและใช้งานแล้วนะครับก็อยากมีประสบการณ์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเครื่องตัดหญ้าโตซาก้ารุ่นนี้อยู่นะครับเขาจะมี2รุ่นนะครับทรงตัวนี้ก็คือทรง NB411 นะครับและอีกตัวนึงก็ทรง RBC411ก็ตัวนี้คือทรง Rabbit Robin อีกตัวก็เป็นทรงของ Makita นะครับในตัวนี้นะครับที่ผมได้แจ้งแล้วว่ามีความแตกต่างจากทั่วเครื่องตัดหญ้าทั่วๆไปในท้องตลาดครับตัวนี้เป็นลานหนักนะฮะก็คือดึงแข็งกว่าลานเบาฮะแต่ก็ใช้งานได้แต่ก็ถ้าดึงบ่อยๆก็มีเหนื่อยอะฮะส่วนตูดคาร์บอเรเตอร์รุ่นนี้นะฮะตูดคาร์บอเรเตอร์นี่เขาจะเป็นแบบลักษณะสปริงกลนะครับไม่ใช่เป็นถังปลานะครับที่เขาแตกต่างกันนะครับอุปกรณ์วัสดุต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะฮะหรือว่าตัวถังน้ำมันนะฮะนี่นะฮะฝาถังน้ำมันหนานะครับทำดีแล้วก็ปิดสนิทนะครับมีตัวกรองละเอียดด้วยนะนี่นะฮะตัวนี้เขาถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคือเกรดดีกว่าราคาที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็จะมีลานสตาร์ทหนักส่วนตูดคาร์บอเรเตอร์เป็นแบบสปริงกดนะฮะไม่ใช่เป็นหางปลาวัสดุดีครับผมลองใช้แล้วก็ดึงนี่ก็มีเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าดึงบ่อยๆ2-3ทีอย่างเงี้ยติดผมว่าไอ้ดึงเบาเนี่ยดีกว่าตัวนี้ดึงหนักก็โอเคออกกำลังกายนะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อไปนะครับในส่วนของมือจับนะครับมือจับก็จะเป็นประกับ5รูนะครับมีฟองน้ำมาหุ้มมาให้ด้วยนะครับประกับ5รูแล้วก็ตัวล็อกกันหมุนนะฮะจริงๆผมชอบแบบตัวล็อกที่ก้านเนี่ยแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้มากกว่านะแต่ตัวนี้ผมขี้เกียจลื้อไงถ้าลื้อแล้วมันจะต้องถอดหัวเกียร์ถอดได้หลายอย่างของเดิมผมเนี่ยรื้อแล้วก็สอดเข้ามาล็อกตัวนี้แทนไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช้เพราะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับกับหูแล้วก็ตัวล็อกก้านด้วยไม่ให้หมุนแต่ตัวนี้เขามีมาให้นะครับตัวนี้ตัวล็อกก้านไม่ให้หมุนถ้าเราอยากจะพลิกก้านเราก็ทำได้นะครับส่วนหางนะครับกกหางที่ติดกับตัวเครื่องด้านของคลัตช์นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับฝั่งละ3ช่องนะครับตัวนี้นะฮะก็มาดูตัวเครื่องตัวคันเร่งกันนะครับตัวคันเร่งตัวนี้จะเป็นทรงนี้ไม่มีหลังอ่อนนะฮะมีสวิตช์ขึ้นปิดเปิดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ล็อกไกนะครับก็ลักษณะเป็นยางอ่อนนุ่มนะครับตัวนี้ใช้ดีครับเร่งบ้าเลือดเลยอ่ะผมใช้เมื่อวานส่วนตัวหางตัวแฮนด์นี่ก็มีเหล็กหนามีความหนานะครับแล้วก็ตัวแฮนด์เนี่ยมีความหนาและแข็งแรงนะครับมีน้ำหนักถ้าเทียบกับทั่วไปแล้วเนี่ยนะตัวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าใส่น้ำมันด้วยอะไรด้วยก็เกือบ8โลนะครับส่วนตัวก้านตัดนะครับเขาก็เขียนว่าโตสก้านะครับตัวนี้โตสก้ามีความหนาถึง2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวของบางย่านะครับตัวของบางย่าก็เป็นพลาสติกหนานะครับเนี่ยหนาแข็งถ้าเทียบกับเกรดที่ทั่วไปแล้วก็มีน่าจะมีความทนทานมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่หากก็สั่งซื้อออนไลน์มีขายเยอะแยะตะแปะนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมปวดศีรษะนะครับก็คือส่วนนี้ฮะคือส่วนของหัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์เขาให้มาเป็นหัวเกียร์แบบสามเหลี่ยมซึ่งไม่แปลกนะครับสามเหลี่ยมเราจะเจอหัวเกียร์ทรงกลมหรือเขาเรียก UFO นะครับแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เราจะต้องสอดเหล็กเอาไว้ล็อกกับตัวประกับนี่ครับเพื่อที่จะขันน็อตนะฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนต้องแทงหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆหน่อยนี่นะฮะ
นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้ตัวล็อกปกติถ้าเราใช้กันทั่วไปเนี่ยตัวล็อกจะอยู่ด้านข้างแทงเข้านี้ถูกไหมผมมี3เครื่องแล้วเครื่องตัดหญ้านี่ก็แทงด้านข้างหมดคราวนี้ไอ้ตัวที่3เนี่ยตัวที่3ตัวที่4เนี่ยมันแทงบนนี้ผมก็มึนหาอยู่หารูแทงไม่เจอเพื่อที่จะล็อกนะครับก็หาไม่ได้นะครับที่ไหนได้มันอยู่ข้างบนนี้นะครับก็ใช้หกเหลี่ยมแทงเข้าไปแล้วมันก็จะมีประกับล็อกนะครับเราจะได้ขันนัดได้นะครับนี่ครับที่แตกต่างตัวนี้เขาอัดจารบีมาให้แล้วนะผมลองเช็คดูเปิดตัวอัดจารบีนี่นะฮะตัวอัดจารบีเขาอัดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมลองเปิดดูเป็นจารบีสีฟ้านะแต่ผมก็อัดเพิ่มเข้าไปนะฮะตัวอัดจารบีเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดการยึดตัวนี้นะครับตัวเดียวนะฮะฝั่งนี้ไม่มีนะฮะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวถ้าจะเปลี่ยนหัวให้ตรงกับรุ่นก็คงจะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นหัวสามเหลี่ยมนะฮะเพราะว่าเขาจะมีน็อตยึดตรงนี้นะฮะด้านขวานะครับด้านนี้ด้านเดียวส่วนด้านนี้เรียบไม่มีนะครับแล้วก็ตัวล็อกก้านอีกตัวนึงคือตัวแทงเข้าไปในเนื้อก้านเนี่ยจะมีน็อตตัวเดียวปกติเราจะเจอมันจะมี2ทางก็มีใช่มั้ยฮะถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยมีเข้าทางนี้ทางนึงแล้วตรงนี้อีกทางนึงแต่ถ้าเป็นทรงสามเหลี่ยมนี่เขาจะมีทางเดียวนะครับแล้วก็ตัวล็อกด้านล่างนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวล็อกด้านล่างคือตัวแทงก้านมีด้านเดียวตัวล็อกก็ปกตินะครับแล้วก็ที่ใส่จารบีนะครับนี่ครับประเด็นทีนี้ของผมเนี่ยที่บ้านเนี่ยใช้เป็นเอ็นตัดหญ้าเพราะว่าบ้านผมมันมีกำแพงมีปูนมีอะไรนะครับใช้จานเหล็กไม่ได้นี่ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าผมมาเปลี่ยนเป็นจานเอ็นตัดหญ้าซึ่งผมมีสำรองอยู่แล้วนะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับตัวนี้ให้ดูนะครับว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยคืออะไรผมก็จะมาคลายล็อกตัวยึดก้านนะครับคลายล็อกตัวยึดก้านเพื่อจะได้หมุนได้นะครับนี่หมุนแล้วนะครับโอเคครับปัญหาที่ผมเจอนะครับนะครับตามนี้เลยครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือว่าผมใส่จานสำรองที่ผมมีอยู่เนี่ยแทนใบเหล็กนะครับของเขาซึ่งผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับผมใส่จานแล้วก็จะมีประกับล็อกนะครับทีนี้ไอ้ของที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นน็อตธรรมดานะครับน็อตหกเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็น็อตแบบที่มีแหวนติดมาด้วยอีกหนึ่งตัวซึ่งผมไม่รู้ไงผมเอาไอ้น็อตธรรมดาที่มาติดแล้วทีนี้มันไม่แน่นไงพอตัดไปแล้วมันเลื่อนหลุดผมก็เลยมาดูอีกทีนึงมันมีน็อตแบบที่เป็นน็อตอย่างนี้นะครับแล้วก็มีประกับคือจะเป็นน็อตแล้วมีประกับอย่างในรูปนี้นะเนี่ยเห็นชัดๆนะนี่นะครับนี่จะเป็นน็อตที่มีประกับติดมาด้วยคือมีแหวนติดมาด้วยนะครับทีนี้ของโตซาก้าเนี่ยเขาจะมีน็อตแบบนี้มาให้2ตัวคือเป็นน็อตธรรมดาซึ่งผมเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันเลื่อนแล้วก็มีตัวรองอีกอันนึงซึ่งผมก็ใช้ไม่ได้นะครับการใช้งานผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน็อตที่มีประกับของเขานะฮะแต่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดคือน็อตที่มีประกับล็อกของเขาเนี่ยของโตซาก้าเนี่ยมันจะมีความหนาและความสูงกว่าน็อตธรรมดานะครับพอสูงหนาเลยเนี่ยมันก็จะล้นออกมานะครับคือเขามีเจตนาที่จะต้องการป้องกันสกรูนี่ฮะก้านของหัวตัดนะครับผมเข้าใจอยู่แต่ทีนี้พอจะเอามาขันเข้าในถ้วยอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหาวิธีแก้ปัญหาของผมคือผมจะสั่งจานเอ็นตัดหญ้าแบบที่แบบนี้นะฮะนี่นะครับแบบนี้เขาจะมีทั้งจานมีประกับเล็กนะฮะเพราะว่าประกับใหญ่ใส่ไม่ได้ถ้าประกับใหญ่ใส่เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนน็อตได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับเพราะมันจะคุมหมดเลยคือประกับใหญ่เนี่ยเขาไว้ใช้เกี่ยวกับใบตัดที่เป็นเหล็กนะฮะแต่ถ้าใช้จานเอ็นตัดหญ้าแบบนี้ต้องใช้ประกับเล็กนะครับซึ่งผมหาซื้อไม่ได้อะผมจะหาแยกซื้อในลาซาด้าไม่มีเขาจะขายเป็นชุดของคาราเต้นะฮะคาราเต้
ผมตัดจนกระทั่งแบบไอเนี่ยประกาศมันขาดแล้วเพราะตัวนี้เขาไว้ป้องกันน็อตนะครับเจตนาคือต้องการน็อตนะครับผมก็เลยไปสั่งซื้อจานมาแล้วก็มีถ้วยเล็กแล้วก็มีน็อตมาใหม่เอามาใส่เลยใช้งานได้ดีเลยทีนี้จบเลยถ้าเพื่อนๆที่เล่นโตซาก้าแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นจานเอ็นตัดหญ้านะครับเพื่อนต้องไปซื้อจานชุดจานเอ็นของคาราเต้นะครับที่เป็นจานเอ็นแบบที่มีทั้งจานมีทั้งถ้วยเล็กนะฮะแล้วก็มีทั้งน็อตนะครับแล้วก็มีเอ็นผมซื้อช่วง11 11เนี่ยไม่ถึง100นะถ้าขายปกติก็ประมาณ120นะฮะเอามาใส่แล้วจบเลยนะครับวิธีล็อกก็คือว่าต้องแทง6เหลี่ยมนะครับล็อกประกับในคือเขาจะมีตัวประกับในล็อกกับเฟืองในอีกทีนะครับคือแทงล็อกประกับปกติเราจะแทงด้านข้างถูกไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันแทงข้างบนล็อกให้ดีนะครับเกียร์ส่วนนี้เกียร์บางคนก็สงสัยนะครับเกียร์ตัวนี้เขาจะเป็นเกียร์ซ้ายนะครับคือถ้าหมุนเข้านี่คือหมุนซ้ายนะครับถ้าหมุนออกนี่หมุนขวานะครับเหมือนพัดลมเลยนะเนี่ยนะครับตัวนี้อย่าลืมกันแล้วกันนะครับก็คงหลายๆท่านก็คงจะรู้จักดีแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ซื้อเซตของจานตัดหญ้าของคาราเต้นะครับที่มีจานมีถ้วยเล็กมีสกรูแล้วก็มีเอ็นแต่เอ็นนะผมไม่ใช้แล้วผมใช้เอ็นที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็จบแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าเปลี่ยนจากหัวธรรมดาให้เป็นหัวเอ็นตัดหญ้านะครับก็ใช้แบบเป็นจานเอ็นตัดหญ้าก็ตัวนี้จบนะฮะส่วนปัญหาเรื่องเอ็นนะครับจากที่ผมเคยสั่งเอ็น3มิลเอามาใส่นะครับสำหรับจานเอ็นสีส้มเนี่ย3มิลใส่ได้ครับแต่ก็ลำบากฮะยิ่ง 3.5 แล้วเหนื่อยเลยใส่ไม่ได้เลยผมก็มีความคิดใหม่คือผมไปสั่ง N 2.5 มานะครับก็จะเป็นไซส์ที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะฮะ N 2.5 ซึ่งถ้าเราใส่ธรรมดาแล้วเราล็อกแค่นี้นะครับสมมติเราล็อกแค่นี้นะมันจะไม่อยู่นะฮะผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการร้อยเลยร้อยออกคู่เลยนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะผมจะร้อยออกคู่เลยนี่นะฮะคือ N 2.5 เนี่ยพอใส่เนี่ยถ้าเราใส่แล้วเราล็อกธรรมดาเนี่ยหลุดผมเมื่อวานตัดหญ้าใส่ประมาณ4หนหลุด4หนหลุดผมเหนื่อยมากเลยตัดหญ้าเนี่ยไม่ได้เนื้องานเลยมานั่งใส่แต่ N เนี่ยผมก็เลยเอาใหม่คือใช้วิธีแบบร้อยเลยร้อย2รูเนี่ยฮะนี่นะฮะร้อยอย่างนี้มาเลยเนี่ยนะฮะคือเพราะฉะนั้นมันจะออกฝั่งละ2นะฮะเนี่ยนะฮะดูภาพไกลนะฮะมันจะออกฝั่งละ2นะฮะตัวนี้ 2.5 นะครับใส่สบายไม่เหนื่อยนะครับร้อยอย่างนี้เลยฮะก็ยังไงกะระยะไม่ให้เอ็นเนี่ยมันไปฟาดกับบางใบนะครับบางสะเก็ดนะครับนี่ฮะวิธีแก้ปัญหาของผมก็แก้ปัญหาจบเลยหายเหนื่อยเลยอ่ะเนี่ยนะฮะสำหรับเอ็นตัดหญ้า 2.5 เรามาใช้กับจานส้มนะฮะเพื่อนต้องร้อยแบบนี้นะคือถ้าสั่งเป็นม้วนไม่แพงหรอกสั่งเป็นม้วนไอ้อย่างเอ็นที่เขาแถมมานะผมทิ้งหมดเพราะว่ามันบังคับให้เราจะต้องใส่นี่แล้วก็ร้อยนี่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไปซื้อเอ็นเป็นม้วนมาเนี่ยเราตัดร้อยแบบนี้ได้เลยแล้วไม่มีหลุดคือตัดจนกระทั่งเอ็นมันบางหรือว่าเอ็นมันขาดไปเลยฮะนี่ฮะวิธีแก้ปัญหาของผมนะตัวนี้นะครับก็อยากมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนในช่องนะครับสำหรับใช้เครื่องตัดหญ้าโตซาก้านะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องน็อตล็อกเกียร์นะครับเกียร์หัวเกียร์นะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้เลยครับทั้งชุดจบส่วนใช้เอ็นก็ 2.5 นะครับซื้อมาเป็นม้วนเลยครับใส่อย่างนี้แล้วร้อยเลยครับออกข้างละ2ข้างละ2เครื่องแรงมากครับเครื่องตัวนี้แรงมากใช้งานดีครับก็รีวิวสั้นๆหน่อยกับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าโตซาก้านะครับทรง NB411 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์นะครับรอบนี้ผมสั่งเป็นเครื่องตัดหญ้าโตซาก้านะครับทรง NB411 นะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็ใต้คลิปได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ